สวัสดีครับแฟนชาวยูทูบเบอร์ที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเก็บตกหนังเรื่องแอปวอร์กันนะครับผมสำหรับความประทับใจของแอปวอร์นั้นคิดว่าหลายท่านที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะประทับใจกันทั่วหน้าโดยเฉพาะเรื่องของความน่ารักของคาแรคเตอร์และก็การดีไซน์ฉากของตัวละครซึ่งทำออกมาได้มีเสน่ห์น่ารักน่าลุ่มหลงน่าหลงไหลมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวละครฝ่ายชายซึ่งหน้าตาดีกันทุกคนเลยนะครับผมเพิ่งมาเสิร์ชหาข้อมูลภายหลังก็พบว่าหลายท่านก็เคยมีประสบการณ์ทางด้านมิวสิกวิดีโอเป็นพระเอกหนังเป็นตัวละครสมทบอะไรกันมาแล้วมากมายนะครับผมแม้ว่าโอเคอาจจะมีตัวละครฝ่ายหญิงที่อาจจะมีความด้อยของบทนะฮะที่เป็นรองของฝ่ายชายแต่คิดว่าทั้งนั้นถึงต่อให้ตัวละครฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะมีแง่มุมที่ไม่น่ารักแต่เหนืออื่นใดในหนังเรื่องนี้ตัวหนังทั้งภาพรวมออกมาดูน่ารักดูชาร์มมิ่งดูมีเสน่ห์แท้ที่สำคัญสิ่งที่ทำให้หนังมีเสน่ห์มากที่สุดก็คือโปรดักชันดีไซเนอร์ของหนังเก่งมากนะฮะสำหรับในการออกแบบสารพัดฉากหลังทั้งการวางพร็อพการหาสถานที่การดีไซน์ว่าตัวละครทำงานอย่างไรอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรไปไหนมาไหนทำอะไรบ้างและอุปกรณ์ประกอบฉากเช่นออฟฟิศของพระเอกมีอะไรบ้างออฟฟิศของนางเอกมีอะไรบ้างการวางเพราะต่างๆเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของโปรดักชันดีไซเนอร์แล้วก็หน้าที่ของผู้จัดการกองถ่ายนะฮะหลายๆท่านคงสงสัยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ดูแอปวอร์แอปชดแอปมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับผมนอกเหนือจากแฟนคลับของออนอุ๋งแล้วนะฮะคิดว่าแฟนหนังทุกคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านหรือออกมาจากโรงหนังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องอยู่ในหัวก็คือหนังถ่ายทำที่ไหนบ้างนะครับผมจะพูดก็พูดตรงๆเลยคือแอปวอร์เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบหนังที่ถ่ายทำในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับผมเอาในเมืองหลวงเลยหนังที่ถ่ายทำในกรุงเทพและถ่ายฉากกรุงเทพออกมาได้สวยที่สุด3อันดับแรกนะครับผม3อันดับแรกตลอดกาลนะครับตลอดชีวิตการดูหนังมา30 40ปีเฉพาะดูหนังโรงตั้งแต่ปี1987นะครับตอนนี้ก็2018 31ปีในโรงหนังนะครับที่ดูหนังในโรงหนังนะครับผมแล้วก่อนนั้นก็มีหนังเก่าๆอีกผมกล้าพูดได้ว่าหนัง3เรื่องที่ถ่ายกรุงเทพออกมาสวยที่สุดนะครับมันมีจริงๆหนังมีหนังไทยหลายเรื่องที่ถ่ายกรุงเทพออกมาสวยถ่ายกรุงเทพออกมาได้เก๋ไก๋หรือว่ามีแง่มุมที่มีความลึกซึ้งแต่ที่สวยเป็นพิเศษจนถูกใจกรรมการอย่างข้าพเจ้านะครับอันดับหนึ่งเลยไม่พูดถึงอันดับดีกว่าคือจะบอกว่าสามอันดับละไม่มีอย่างอันดับนะครับผมเรื่องหนึ่งก็คือเพื่อนกูรักมึงว่ะของคุณพจน์อนนท์นะครับผมมีผู้กำกับภาพคือคุณทิวาเมทัยสงนะครับถ่ายกรุงเทพออกมาได้แบบต้องไปดูเองว่าความงามของกรุงเทพในหนังนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็มีหนังเรื่องอะไรนะเฟคโกหกทั้งเพย์นะครับผมที่ร่วมกับร่วมกับภาพจำชื่อไม่ได้นะครับผมเรื่องเฟคโกหกทั้งเพย์ที่อ้ําเล่นแล้วก็มีดาราหนุ่มๆมีลิโอมีอะไรอ่ะหล่อ 3-4 คนน่ะเล่นแย่งตัวอ้ํากันนั่นก็คือหนังที่ถ่ายกรุงเทพภาคกลางวันได้สวยที่สุดโอเคถ้าเทียบกับบางกอกดันเจเลสบางไม่ใช่ผู้ผิดถ้าเทียบกับเพื่อนกูรักมึงเนี่ยเพื่อนกูรักมึงจะค่อนข้างถ่ายกรุงเทพในเวลาโพเพลกลางคืนนะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่โอเคอันนี้คือผมมองภาพรวม24ชั่วโมงเพราะสามารถถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนได้อาจจะถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์ก็ได้นะครับผมโอเคมีเฟซกบทั้งเพย์หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนกูรักมึงที่ทุกคนก็พูดในเสียงเดียวกันว่าเป็นหนังที่ถ่ายภาพได้สวยคือกำกับภาพได้งามที่สุดนะครับโอเคและอีกเรื่องนึงใน3เรื่องนั้นที่ถ่ายกรุงเทพได้สวยที่สุดก็คือแอปวอลหรือแอปชนแอปนะครับพ่วงกับภาพผมจำชื่อไม่ได้ไม่เห็นติดสังเกตนะครับผมต้องให้เครดิตของให้เครดิตกับทั้งพ่วงกับภาพและให้เครดิตกับโปรดักชันดีไซเนอร์นะครับผมที่ถ่ายกรุงเทพออกมาได้ชาร์มิ่งแล้วก็มีเสน่ห์น่าหลงใหลน่าชื่นชมไม่ได้ถ่ายว่าไม่ได้ว่าสวยแบบประดิษฐ์ประดอยนะครับผมแต่งามในแบบที่มันเป็นงามแบบมีเสน่ห์มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความไม่น่าเชื่อว่าผมเองนะครับผมเกิดกรุงเทพนะครับเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับผมอยู่มา44ปีแล้วผมอยู่กรุงเทพผมเรียนเอกการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าผมเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วเกือบทั่วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมกล้าพูดได้ว่าผมตลับตาเดินก็ยังได้นะฮะสามารถนึกออกว่าจุดไหนคือจุดไหนโดยเฉพาะจุดศูนย์กลาง
ในใจกลางนะครับผมถ้าออกไปชานเมืองมากๆก็อาจจะโอเคอาจจะมีพลาดบ้างเพราะว่าเมืองมันขยายออกไปไกลนะครับผมแต่ในแอเรียกลางๆในกลางเมืองเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าผมไม่หลงทางแน่นอนไม่ต้องเปิด Google Map ผมไปถูกแน่หลับตาอธิบายทางได้ว่าจะไปไหนไปยังไงนะฮะแต่ในหนังแอปวอร์มีหลายฉากมากที่ดูแล้วเขาไปถ่ายที่ไหนถ่ายตรงไหนวะโลเคชั่นอยู่ตรงไหนของจริงมีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการเซตฉากหรือว่ามันใช่เหรอมันใช่กรุงเทพเหรอคือต้องบอกว่าแอปบอร์นี่เป็นอย่างที่เก่งตรงที่ว่ามันเขาสามารถ ออกแบบฉากเลือกฉากเลือกโลเคชั่นในจุดที่เราไม่คิดว่ากรุงเทพมีแบบนี้ด้วยและถ่ายออกมาได้สวยหลายๆคนอาจจะดูจาก Google ได้ว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับผมแต่คิดว่าหลายท่านก็อาจจะขี้เกียจที่จะมาเซิร์ชหาข้อมูลนะครับวันนี้เราสรุปสั้นๆเลยจุดที่สวยที่สุดในหนังเรื่องนี้ที่ติดตาที่สุดก็น่าจะเป็นสะพานข้ามคลองนะครับผมชื่อสะพานมิตรสัมพันธ์2เห็นชัดเจนในหนังครับชื่อป้ายสะพานสะพานมิตรสัมพันธ์2แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะสะพานอย่างนั้นฉากหลังอย่างนั้นทีแรกแวบแรกคิดว่าสะพานหัวช้างแต่มองไปมองมาถ้าสะพานหัวช้างมันต้องมีมันต้องมีบีทเอ็นดิ้งไม่ใช่สะพานหัวช้างไม่ใช่และสะพานไหนล่ะที่มีถนนใหญ่ๆไฟสลัวสลัวโรแมนติกโรแมนติกแบบโบเก้เบอร์เบลอรถน้อยๆแล้วสามารถที่จะยืนฟุตบาทแบบยืนโรแมนติกทำซึ้งคุยซึ้งอะไรกันได้ปรากฏว่าสะพานมิตรสัมพันธ์2อยู่ที่อโศกครับมันคือสะพานข้ามคลองแสนแสบนะฮะที่ข้ามไปก็จะไปเจอกับห้างฟอร์จูนนะฮะสี่แยกตรงรัชดานะฮะถ้าถอยหลังไปก็จะเป็นแกมมี่คิวคิวเฮาส์แล้วก็ตึกที่สอบโทอีกอะไรพวกนั้นน่ะก็พูดง่ายคือสะพานตรงที่มองลงมาแบบเห็นมสวน่ะไม่น่าเชื่อว่าสามารถถ่ายสะพานนั้นออกมาได้โรแมนติกผ่านสะพานนั้นเป็นร้อยชีวิตนี้จะเป็นเกินร้อยครั้งแล้วอ่ะยังมองไม่ออกว่ามันสามารถถ่ายออกมาได้ยังไงเห็นในหนังต้องชมพ่วงกับภาพเก่งมากนะฮะแล้วก็อ่ะฉากที่สองที่เขาว่ายังไงต้องติดตาแน่นอนร้านของเล่นที่พระเอกนางเอกไปดูแบบเป็นเรือนกระจกแล้วมีตัวละครตัวตุ๊กตาเล็กๆนะฮะว่าเอ๊ะมันน่ารักน่ารักคือฉากนั้นมันน่ารักอยู่แล้วมันมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันอยู่แล้วแล้วมันอยู่ที่ไหนร้านของเล่นที่ว่านี้มีในหนังมีในโลกจริงหรือเปล่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นไหมเป็นมิวเซียมหรือเปล่าเปล่าผิดมันชื่อห้างเมกาพลาซ่าอยู่ที่วังบูรพาใกล้ๆกับคงใกล้ๆร้านเบลกี้ครับผมใกล้ๆโอสยามพลาซ่าเดินมานิดหน่อยนะครับแถวว่าวังบูรพานะฮะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยของเล่นและร้านของเล่นและของเล่นและของน่ารักกุ๊กกิ๊กแถวนั้นคือผ่านตั้งแต่เด็กนะครับไม่เคยรู้จักห้างนี้มาก่อนและไม่เคยเข้าไปเดินห้างนี้มาก่อนamazing ตัวเองมากว่าทำไมมันพลาดไปได้อาจจะไม่รู้แต่คิดว่าต้องตามรอยสักวันแน่สำหรับห้างเมกาพลาซ่าเพราะดูยังไงก็น่าไปเดินอันดับ3ร้านเกม Laser Tag นะฮะเป็นร้านที่ตัวละครหนุ่มสาวแบบวัยเนิร์ดไปเล่นยิงปืนเลเซอร์กันมีในเมืองไทยไหมมีในเมืองไทยจริงเหรอมีครับชื่อเลเซอร์สยามเลเซอร์หรืออะไรสักอย่างนะฮะอยู่แถวๆสยามสแควร์ครับหลังโนโฮเทลสยามสแควร์ครับจากพิกัดที่ดูนะฮะจากมีหน้าเพจให้ดูนะครับผมก็ถ้าสนใจจะไปเล่นเกมรู้สึกเกมนึงจะประมาณ490หรือ500นะครับจะเป็น10ควอเตอร์เป็น10ชุดหรือเป็นยังไงก็คงคิดว่าคงเล่นอาจจะวันนึงอ่ะแต่ก็คงประมาณนั้นถ้าเกิดว่าได้ออกกำลังกายในชุดแบบบ้าๆบอๆหลุดโลกอย่างนั้นสักครั้งมันก็น่าสนใจนะครับสำหรับร้านเลเซอร์แท็กน่าจะลองไปเล่นดูสักครั้งแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คอเนิร์ดไม่ใช่คอวัยรุ่นผมว่าวัยระดับที่ดูแล้วขนาดคุณนายยังดูแล้วยังอยากจะไปเล่นยิงปืนเลเซอร์บ้างเลยนะครับถัดไปนะฮะระดับ4ก็จะไปร้านอาหารอินเดียนะฮะในหนังจะมี2ฉากสำคัญนะครับที่พระเอกเจอกันครั้งแรกร้านอาหารอินเดียริมทางนะครับผมชื่อร้านโทนี่อยู่ริมคลองอกอ่าง67/1อะไรสักอย่างนะฮะพิกัดก็อยู่แถวสะพานหันแถววังบูรพานะครับน่าจะใกล้ๆกับเมกาพลาซ่านะฮะเป็นร้านริมถนนมีหน้าเพจด้วยมีหน้าเพจสามารถเซิร์ชใน Google ได้นะครับผมน่าจะหาทางไปไม่ยากนะครับส่วนอีกร้านนึง
ชื่อร้านฮิมาลายาหรืออะไรประมาณนี้อยู่ในซอยสุขุมวิท31นะครับจะเป็นร้านในฉากที่ภายในอาคารร้านในร้านนะฮะเป็นร้านแบบข้างในอ่ะมีโต๊ะมีอะไรสไตล์อินเดียนะแล้วก็เป็นฉากหนึ่งที่ดูไม่น่าเชื่อว่าร้านอาหารอินเดียจะดูโรแมนติกแต่ก็สามารถแอปวอลสามารถถ่ายฉากบ้านๆฉากที่เราไม่เคยเห็นสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะดูออกมาดูโรแมนติกให้ดูโรแมนติกได้ตรงนี้ต้องขอชื่นชมนะครับส่วนฉากอื่นๆในหนังเรื่องนี้ก็จะมีที่ตัวละคร K-Bank บ้างในฉากเวทีนะครับแข่งบนเวทีแล้วก็มีที่ไหนอีกล่ะเห็นมีตามหลายสถานที่ตำรวจซึ่งนึกไม่ออกเลยว่าสถานที่ตำรวจไหนที่เอาไปถ่ายแล้วมาดูโรแมนติกมีฉากออฟฟิศของคุณแทนไทยจริงๆหนังเรื่องนี้ต้องชมคุณแทนไทยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นดาราประกอบหรือว่าเป็นนักแสดงพิธีกรหรือเปล่าครับคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดจาแบบมีพลังมากหลังเปิดฉากได้แบบตูมเรื่องสตาร์ทอัพแล้วก็ปิดฉากตูมได้แบบผ่านเลยให้ผ่านแอปพอ3ดาวครับอย่าลืมสำหรับโลเคชั่นแอปพอให้5ดาวครับผมก็คิดว่าต้องมีโอกาสไปตามรอยสักครั้ง2ครั้งนะครับผมสำหรับท่านที่อยากจะไปลองติดตามรอยแอปวอร์ครับก็คิดว่าที่หาได้ใกล้ที่สุดก็คงจะเป็นสะพานมิตรสัมพันธ์ตรงอโศกครับผมเพราะว่าคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยผ่านบ่อยๆนั่งเรือผ่านขับรถผ่านนั่งรถไฟผ่านแต่ไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะมีฉากที่ดูเอ้ยได้ว่าผ่านว่าอะไรเงี้ยอยู่ส่วนร้านอาหารอินเดียอาจจะยากนิดนึงส่วนเมกาพลาซ่าก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดไปรถส่วนตัวอาจจะไม่เหมาะนักเพราะที่จอดรถไม่ค่อยมีนะครับผมส่วนร้านเกม Laser Tag ก็คิดว่าถ้าจะไปก็คงไม่ยาก BTS รถเมล์รถตู้อะไรก็มีผ่านหมดนะครับผมก็ขอแนะนำสถานที่โลเคชั่นหลักๆของหนังไว้เท่านี้จริงๆมีโลเคชั่นหลายๆเรื่องในหนังทั้งไทยและฝรั่งที่อยากจะนำเสนอนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามชมหรือเปล่านะครับผมถ้าหากว่ามีคนติดตามชมก็จะมีกำลังใจมาโพสต์เล่าโพสต์คุยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับทุกท่านดีใจที่ได้คุยกันนะครับผมสวัสดีครับ